แม้ญี่ปุ่นเขาไม่อวยเลยนะครับเราเนี่ยจะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับแต่เขาบอกเขาโกรธทีมชาติไทยในบางเรื่องอยู่นะครับเรื่องอะไรวะเนี่ยขอเอียงไปทางฟิลิปปินส์นะครับโหแต่ฝั่งเวียดนามเนี่ยแกกำลังจะได้อุ่นเครื่องกับเมสซี่แล้วนะครับอาร์เจนตินามาอุ่นเครื่องกับเวียดนามเป็นอย่างไรฮอตเปิดรายการก่อนดีกว่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับกับทั้งพ่อนะครับแหมอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับมาม่า1เซนนะครับถ้าใครไม่กดไลค์ผมโกรธนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับเดินทางไปฉลองปีใหม่ที่บ้านญาติๆแล้วนะครับสำหรับผมนะครับแต่ต้องมาแอบอัดเสียงไม่ต้องบอกว่าห้องไหนนะครับห้องที่มันชื้นๆครับผมชอบชื้นๆอยู่แล้วอยู่แล้วมันมีความสุขดีครับเหมือนกับคังคกเพราะว่ากลัวความลับจะรั่วไหลว่าผมทำอะไรอยู่ทำชัยแนลอะไรอยู่ครับโอ้แต่ที่ไม่เป็นความลับก็คือนะครับเวียดนามเนี่ยเขามีแต่เรื่องดีๆนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยสื่ออย่างขวนหนองหนางดานครับต้องพูดเงียบหน่อยเดี๋ยวญาติด่าเอาแกรายงานข่าวว่าสินค้าไทยไปซัพพอร์ตสมาคมฟุตบอลเวียดนามแล้วนะครับเรดบูลครับไปสนับสนุนทีมชาติเวียดนามแล้วนะครับโอ้โหเรดบูลนี่ตอนแรกไปแค่ฮองอันตอนนี้นี่ไปถึงทีมชาติเวียดนามแล้วนะครับแกนี่ไม่เกรงใจคนไทยซะเหลือเกินโดยสื่อนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับว่าเขาเอาเงินไปซัพพอร์ตกี่ล้านบาท นะครับโดยทางผู้ผลิตสินค้าอย่าง TCP เวียดนามคอมพานีนะครับที่รับผลิตแบรนด์ Red Bull นะครับแกตัดสินใจไปซัพพอร์ตเองนะครับไม่เกี่ยวกับทางฝั่งไทยของเรานะครับโดยแกก็บอกว่าเนี่ยที่มาซัพพอร์ตนี่ก็เพราะว่าพวกเขามีพลังที่จะเอาชนะสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมครับเพราะนี่คือความหลงใหลฟุตบอลของชาวเวียดนามหลายล้านคนครับนี่คือเรดบูลแกพูดแต่ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับพ่อครับเมื่อวานที่ผ่านมาเองครับสื่อเวียดนามก็ตีข่าวว่าเมสซี่จะมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติเวียดนามแล้วนะครับเบาเหนียงบิง .org.vietnam ครับแกเนี่ยพลาดหัวข่าวยังไงถุยเดครับทักไหวเวียดนามว่าอาร์เจนตินาทงไหลวกบงดาครับแปลว่าอะไรการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับอาร์เจนตินาครับในด้านฟุตบอลเริ่มขึ้นแล้วใครมาเวียดนามอีกครับหลุยส์พาโบเมรายเบอร์ทามิโน่นะครับเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำเวียดนามครับแหมมีการบอกครับว่า2ฝ่ายนะครับโดยผมเนี่ยมีความคาดหวังและสามารถจะนำทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยมาที่เวียดนามได้ในแมตช์กระชับมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับในโอกาสที่อาร์เจนตินาเนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ได้ผมในฐานะเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำเวียดนามนะครับปรารถนาจะร่วมมือกับเวียดนามในด้านกีฬาโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลนะครับโดยในแมตช์กระชับมิตรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแกพูดแบบนั้นแล้วแกก็ชมต่ออีกครับว่าภูมิใจมากกับสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามนะครับเพราะว่าเนี่ยทีมฟุตซอลก็เพิ่งเอาโค้ชชาวอาร์เจนตินามาคุมทีมด้วยผมภูมิใจมากแล้วแกก็กล่าวชมทีมชาติอาร์เจนตินาของแกนะครับว่าเมสซี่เนี่ยเปาโลดิบาร่าเนี่ยโอ้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเขาเป็นนักเตะที่ดีไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาอยู่ในวงการฟุตบอลเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในชีวิตด้วยดิพอเมสซี่เนี่ยทุกคนเคารพเขาเสมอนะครับทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามครับนี่ไม่พูดถึงฝรั่งเศสเลยหรือท่านเอกราชทูตหลังแค่สัมภาษณ์จบแกก็บอกเลยครับงั้นอาร์เจนตินาชุดยูดิบกจะมาอุ่นเครื่องกับเวียดนามชุดใหญ่นะครับโอเคไหมครับฮากันไปอันนี้ผมพูดเองนะครับไม่เกี่ยวกับท่านทูตแต่ฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นไงกันบ้างครับพ่อครับโอ้โหบอกเลยครับว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเครียดอินโดนีเซียชนะกัมพูชา 2-1 อินโดเนี่ยถล่มแหลกนะครับมีโอกาสยิงไป19ครั้งกัมพูชาเนี่ยโอกาส4ครั้งแต่ผลออกมาชนะ 2-1 มาดูนะเคซเกะฮอนดากันดีกว่าในลูกตีเสมอ 1-1 นะครับปึ๊บอุ๊ยเย้เราทำได้เราแก้เกมได้แล้วมาคุมทีมแค่ไม่ถึง1วันด้วยนอกนั้นให้สตาฟคนอื่นดูแลแหมแต่สื่อญี่ปุ่นนะครับต้องบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยเลิกเชียร์ทีมชาติไทยไปแล้วรวมถึงสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับสื่ออย่างโคลี่ครับ .jp พูดถึงวงการฟุตบอลอาเซียนนะครับเขาพูดถึงแค่2ประเทศเท่านั้นกัมพูชาโดยเคซูเกะฮอนดะแพ้อินโดนีเซียอย่างหวุดหวิดฟิลิปปินส์ทาบินาสมิเนกิชิชนะอย่างยิ่งใหญ่คือตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาแทบไม่ได้ปั้นทีมชาติไทยเลย
เขาแทบไม่ดันกระแสทีมชาติไทยให้กับฝั่งเลยนะครับอ่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่งชนะบูไนมา 5-1 แล้วทำไมก็ต้องอวยทีมชาติฟิลิปปินส์เพราะว่าโอ้โหเด็กเจลีกอยู่เพียบพอบีมาสทาบินาสนะครับเด็กปั้นจากอิวาเตะกูล่านะครับที่เพิ่งถูกยึดสัญญาไปเพราะว่าเมาแล้วขับก็เล่นอยู่เจลีก3ส่วนคนพี่เจเฟอร์สันทาบินาสเด็กฟอนตาเล่นะครับก็เล่นอยู่เจลีก2กับมิโตะคอริฮอกนะครับเด็กเจลีก2คนมาแล้วยังมีพวกเชื้อสายญี่ปุ่นอีก2คนคินชิโร่เดเนียลตัวลูกครึ่งฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นที่ไปเกิดที่อเมริกาแล้วก็ไปเล่นบอลต่อที่อังกฤษแล้วยังไม่หมดอีกยังมีอีกครับฮิกาลุมินากิชิเด็กปั้นจากเซนไดนะครับที่เคยมาอยู่ไทยลีกด้วยก็เป็นคนเชื้อสายญี่ปุ่นโดยกำเนิดเพราะเกิดที่เซนไดนะครับโอ้โหต้องขอเล่าก็อสซิปนี่นะครับพ่อครับไม่ใช่เฉพาะวงการฟุตบอลนะครับที่เขาอวยฟิลิปปินส์นะครับวงการบาสญี่ปุ่นก็อวยฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับไม่ใช่สโมสรที่ไหนสโมสรเลวันก้าฮอกไกโดนะครับทำตลาดโมเดลเดียวกับชนาทิปแต่เป็นฟิลิปปินส์นะครับในเรื่องของบาสแล้วก็อยู่บนเกาะฮอกไกโดเหมือนกันแล้วดูชุดซ้อมครับแล้วดูชุดก่อนแข่งครับนึกว่าซัปโปโรเพื่อเรียกคนดูฟิลิปปินส์นะครับลูกครึ่งอเมริกาฟิลิปปินส์นะครับอายุแค่24ปีครับเดี๋ยวนะอายุก็เท่ากับชนาทิปตอนไปซัปโปโรเลยนี่หว่าคือเนี่ยบอลไทยตอนนี้ญี่ปุ่นแทบไม่พูดถึงทีมชาติไทยเลยนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพูดถึงกัมพูชามีโค้ชญี่ปุ่นทีมงานญี่ปุ่นเพียบฮอนดะก็อยู่อีกทีมชาติฟิลิปปินส์พวกที่เกิดญี่ปุ่น 4-5 คนนะครับแล้วจะให้เขาพูดถึงทีมชาติไทยไปเพื่ออะไรแล้วพวกนี้เนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยทั้งนั้นแล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับดันไปเลิกใช้โค้ชญี่ปุ่นอีกคือช็อตนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นการหักหน้าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นด้วยนะครับกระแสบอลไทยในญี่ปุ่นก็เลยเงียบสงบมากโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดเนี่ยครับสร้างตราบาปให้กับทีมชาติไทยมากเพราะว่าไปแข่งที่มาเลเซียนะครับเจอกับบูไนค่าเฉลี่ยคนดูนี่โคตรน้อยคนดู480คนนี่คือคนดูน้อยที่สุดใน FF ที่เคยมีมานะครับส่วนเบอร์2คนดูที่น้อยที่สุดเนี่ยเป็นของกัมพูชานะครับที่เปิดบ้านเจอกับฟิลิปปินส์ 5,000 คนอันดับรองโล 5,000 โอ้โห480กับ 5,000 มันต่าง10เท่านี่ครับพ่อครับไม่รู้ว่าบอลไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วนี่ก็คือภาพการซ้อมของทีมชาติไทยเมื่อวานที่ผ่านมาตอนเย็นนะครับอ่ะมีใครกันบ้างเหมือนเดิมแต่ทุกคนดูชิวๆครับเพราะว่าเนี่ยเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากที่กำศึกมาหนักครับเจอกับบรูไนนะครับมันหนักที่ว่าต้องเดินทางเนี่ยครับแต่ฟิลิปปินส์ก็โวยวายนะครับเพราะว่าแกเนี่ยต้องบินข้ามไปข้ามมาโหข้ามฝั่งโลกแกเนี่ยบินเหมือนกับประเทศไทยไปไต้หวันไปกลับไปกลับ4รอบนะครับแล้วเนี่ยผลงานตอนบินกับนักเตะเนี่ยล่ากว่าทีมชาติไทยเยอะส่วนทีมที่ได้เปรียบที่สุดเนี่ยเป็นอินโดนีเซียนะครับกลุ่มฝั่งเรานะครับที่บินใกล้ๆครับไปมาส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเวียดนามได้เปรียบนะครับมาแข่งที่ลาวแล้วก็ไปแข่งที่เวียดนามแล้วก็ไปแข่งที่สิงคโปร์ครับเนี่ยดูการซ้อมของทีมชาติไทยครับนามาโน่มาอีกแล้วนามาโน่บอกอะไรแต่ผมเนี่ยยอมรับตามตรงครับว่าไม่ค่อยถูกโฉลกกับสนามซ้อมแห่งนี้มากเพราะว่าวิวทิวทัศน์เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะลงใจเท่าไหร่มันดูแบบว่าอย่างที่เห็นกันแล้วครับถ่ายมุมไหนก็เหมือนกับว่าซ้อมอยู่ในโรงงานอะไรบางอย่างก็เป็นสนามซ้อมของ BG เขาอะครับทำไงได้ล่ะครับนี่ครับโกอุ้มกุมอะไรอยู่ไม่รู้นะครับนั่นอ๋อแค่จัดกางเกงเฉยๆโถผมก็มีลุ้นนึกว่าเห็นอะไรนะครับจะเห็นได้ว่ากุมตัวเก๋าจะวิ่งตามรุ่นน้องนะครับทั้งธีรศิลป์และธีรธรนะครับตามอยู่ข้างหลังสุดวิ่งไม่ค่อยไหวแล้วหรือแล้วดูฉากหลังโอ้โหหรืออะไรอยู่ขุดอะไรกันวะเนี่ยอ่ะครับเป็นการซ้อมริมถนนโดยแท้จริงนะครับไม่ต้องกลัวใครแอบดูนะครับเพราะว่าถ้าใครแอบดูเนี่ยก็เห็นว่ามันแอบดูก็สามารถไล่มันได้สบายมากครับไม่เหมือนที่เวียดนามเนี่ยไปแอบดูบนตึกนี่โกอุ้มผมชอบท่านี้โอ้โหถึงแม้ว่าสื่อญี่ปุ่นจะไม่อวยโกอุ้มเลยหรือว่าไม่อวยชนาทิพย์นะครับเพราะไม่ได้มาไปโผล่ที่ทางฝั่งฟิลิปปินส์ซะเยอะกับทางฝั่งกัมพูชานะครับแต่เราก็ต้องทำใจครับตอนนี้ค่าการตลาดของทีมชาติไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ดีนะครับโดยเฉพาะกระแสทางฝั่งญี่ปุ่น
สปอนเซอร์ทางฝั่งญี่ปุ่นก็แทบจะไม่ได้เข้าทางฝั่งทีมชาติไทยเลยนะครับต่างกับ Red Bull ที่ไปซัพพอร์ตทีมชาติเวียดนามอันที่จริงเนี่ยมันควรมีสปอนเซอร์จากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมาซัพพอร์ตทีมชาติไทยได้เหมือนกันนะครับถ้าพูดตามหลักถ้าเราเอานักเตะไปอยู่ในเจลีกได้เยอะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าปีนี้เนี่ยไม่มีใครไปเจลีกได้เลยแม้แต่คนเดียวเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าทางทีมชาติทางสโมสรแล้วไม่ส่งเองหรือว่าเจลีกไม่สนใจนะครับก็เลยตอนนี้ก็ปั้นได้แต่สุภโชคคนเดียวแหละครับส่วนชนะทีมนั้นก็อยู่ตัวกับฟอนตาเล่นะครับปีหน้าเนี่ยลุ้นกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงแหมและนี่แหละครับพ่อครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์มาด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อและก็แม่นะครับแทนค่ามาม่าหนึ่งเส้นนะครับวันนี้ต้องขอย้ำว่าแอบญาติมาอัดในห้องน้ำครับพ่อครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ